ามามองในเรื่องของมูลค่าการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะประเทศไทยเราจริงๆถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศต้นๆที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการเข้ามารับบริการการรักษาในประเทศไทยทีนี้ในมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ในปี2021อยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ 14,000 ล้านเหรียญนี่เราคาดการณ์ว่าอีก7ปีประมาณสักปี2028น่าจะเพิ่มขึ้นกับเกือบ4เท่าตัวเป็นประมาณ 53,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะครับครับทีนี้ตัวหลิงเองอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมองอีกมุมนึงของการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะนอกจากในเรื่องของเข้ามารับการรักษาหรือการทรีตในเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยก็ยังมีอีกมุมนึงก็คือเรื่องของเวลเนสนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองในเรื่องของที่ประเทศไทยน่าจะแอทแทคกลุ่มลูกค้าท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูแลด้านของการส่งเสริมการป้องกันสุขภาพด้านเวลเนสนะคะเพราะว่าพอเราพบว่าในอุตสาหกรรมเวลเนสเนี่ยค่ะจะมีมูลค่าสูงมากในปี2020เนี่ยมีมูลค่าถึง 4.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับนะคะแล้วภายใน5ปีก็คือ forecast ว่าประมาณ2025นี่จะโตประมาณเป็น7ล้านล้านเหรียญสหรัฐขึ้นมา7ล้านล้านเหรียญใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะโตเยอะมากโตเร็วด้วยค่ะเรื่องของการแพทย์หรือการรักษานี่ก็เป็นเรื่องนึงแต่ wellness กำลังมาแรงนะคะคำว่า wellness คือเป็นการเราใช้คำว่า wellness ใน definition ของคำว่า longevity จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณภาพแล้วก็ยืนยาวสิ่งที่จริงๆทุกคนตระหนักดีและเป็นความจริงและเป็นที่ยอมรับจากคนไข้ทั่วโลกก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยเราเนี่ยมีขีดความสามารถทัดเทียมกับต่างชาตินะคะหมอไทยเนี่ยเก่งมากนะคะต่างชาติจริงๆที่มาตอนนี้อันดับหนึ่งคือพม่านะคะคนพม่าใช่ใช่ใช่พม่านะคะแล้วก็ชาวตนออกกลางก็จะมีพวก UAE แล้วก็มีคูเวตมีกาตาร์มีบังกลาเทศบังกลาเทศตอนนี้มาเยอะนะคะแล้วค่ะซาอุดีอาระเบียตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มมาค่ะเป็นตลาดใหม่แต่ว่าหลังโควิดตอนนี้สิ่งที่ยังไม่ค่อยกลับมาเป็นปกตินักก็คือคนจีนแต่ปกติจีนไม่ได้เป็นเพราะพอชั่นที่ใหญ่อินเดียเริ่มมีค่ะเริ่มมีค่ะแล้วเราก็จะมีนั่นเป็นคนไข้ต่างชาติที่ fly in นะคะ expat เราก็ยังมีคนไข้ญี่ปุ่นอเมริกานะคะที่ใช้อยู่แล้วผู้ที่คอยบริการนี่ก็สามารถพูดได้หลากหลายภาษาที่คอยดูลงดูแลเพราะคนไทยนี่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอุ่นดูแล้วยิ้มแย้มไทยสมายอะไรเนี่ยยิ้มตลอดเวลาที่ประเทศไทยเราประกาศตัวให้เป็น medical tourism เป็น opportunity เป็น medical hub เลยนะเมืองไทยเนี่ยนะ medical hub เนี่ยหรือว่าเป็น opportunity ของโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะครับผมแต่เราเองก็ต้องยกระดับในเรื่องของการแพทย์ของเราให้ทันสมัยเช่นเดียวกัน